สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนลบได้รีเสิร์ชนะครับจะเทมรีเสิร์ชตัวนี้นะครับซึ่งเวลาเราลง Windows 7มันจะติดมาครับทุกครั้งนะครับเวลาลง Windows นะครับถ้าท่านไม่ต้องการนะครับก็ให้เราทำการฟอร์แมตก่อนนะครับอันดับแรกเพื่อให้ชื่อได้ตัวนี้หายไปนะครับฟอร์แมตแล้วกดโอเคครับตัวนี้ชื่อได้รีเสิร์ชหายไปแล้วนะครับแต่ว่ายังมี100เมกอยู่เราจะลบทิ้งนะครับให้เป็นได้เดียวนะครับแล้วก็ทำการลบได้ที่ตัว Windows นะครับก็ได้2นะครับ Partition ตัวนี้ทำการ Delete ออกเลยครับครับเมื่อ Delete เสร็จแล้วนะครับมาเลือกที่ Extend นะครับคลิกเข้ามา1ครั้งนะครับอันนี้ไซส์ทั้งหมดแล้วก็ Apply ไปเลยครับครับตอนนี้ไลท์System Research เราหายไปแล้วนะครับก็เป็นอันไลท์แรกคือไลท์ 4 นะครับแล้วก็ Format ครับวันนี้ก็มันเสร็จนะครับแล้วก็ทำการSet up Windows ได้เลยนะครับซึ่งจะไม่มีได้100 MB โชว์เข้ามาแล้วนะครับครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์ครับสำหรับท่านนะครับที่ต้องการเอาไปทำWindows Code นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และช่วยกดติดตามใต้วิดีโอของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ